สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยาค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่3เมษายน2561นะคะอยู่กับคุณกิตินันท์นักทองดิฉันกรองทองเศรษฐสุดค่ะวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นวันประชุมครม.นะครับก็ต้องจับตามองกรณีที่ทางกสทช.นะครับก็เตรียมที่จะเสนอมาตรการช่วยเหลือทั้งทางด้านทีวีดิจิตอลแล้วก็ค่ายมือถือ2ค่ายที่ประมูลคลื่น900มาได้นะครับให้กับรองนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุเครืองามนะครับเพื่อที่จะเสนอคสช.ออกมาตรา44กสทช.ยืนยันนะครับว่าในส่วนของการช่วยเหลือค่ายมือถือนะฮะรัฐได้ประโยชน์แน่ๆเพราะว่าจะได้ดอกเบี้ย 1.5% โอ้โหค่ะถือว่าเป็นบุญคุณคุณมากเลยไม่รู้จะเอาเก็บไว้ที่ไหนดีนั่นน่ะสิครับแล้วก็นอกจากนี้ในช่วงปลายปีนี้ที่จะมีการประมูลขึ้น 1,800 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่จะ Dtac อ่ะเขาถือสัมปทานอยู่แล้วก็จะหมดสัมปทานลงก็จะเอามาประมูลอีกรอบนึงนะครับก็คาดว่าถ้าเกิดว่า2ค่ายมือถือเนี่ยครับก็ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยก็น่าจะมีรายได้ขึ้นมาถ้าเกิดว่าสมมติว่าชนะการประมูลนะฮะแล้วมีหลักประกันอะไรคะว่าเมื่อให้ความช่วยเหลือเขาแล้วเนี่ยเขาจะเข้าประมูลขึ้น 1,800 ด้วยไม่ปล่อยให้ดีแท็กเจ้าเดียวนั่นน่ะสิผมว่าเขาถึงได้บอกว่าระวังนะมันจะกลายเป็นค่าโง่อีกรายการนึงที่กสทช.จัดให้เพราะว่าก็ไม่มีหลักประกันอะไรว่าเมื่อใช้ม.44ให้ขยายคือเหมือนกับพักชำระหนี้ขยายเวลาการจ่ายหนี้ของ2ค่ายคือ AIS แล้วก็ True อะไรจะเป็นหลักประกันว่า2ค่ายนี้เขาจะสนใจเข้าร่วมประมูลคลื่น 1,800 ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีแล้วไม่ปล่อยให้ Dtac เพียงเจ้าเดียวที่จะเข้าประมูลเท่านั้นเพราะว่า Jazz ก็หมดไปแล้วใช่ไหมหมดสิทธิ์โดน Blacklist ไปแล้วใช่มั้ยคะคือ3ค่ายเนี่ยค่ายมือถือคมนาคมบ้านเรานะเอาพูดก็พูดนะ3คนคุยกันง่ายครับเหมือนถ้าเรามีกันอยู่3คนเนี้ยเราคุยกันง่ายใช่มั้ยคะไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่นะฮะส่วนเรื่องของการตรวจสอบทุจริตนะครับก็ต้องรอดูนะฮะในส่วนของมีในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในกรณีโกงเงินคนจนหรือจะเป็นกระทรวงสาธารณการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีของกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตแล้วปรากฏว่ามีเรื่องนึงนะฮะนึกว่าจะถูกลืมไปแล้วเรื่องของคลิปแชร์นะฮะกรณีของผู้อำนวยการโรงเรียน3เสนวิทยาลัยนะครับที่ปรากฏว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาเอาเงิน 400,000 นะฮะไปให้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อแลกกับการนำเด็กนักเรียนม.1 นะฮะเข้าไปเรียนต่อในโรงเรียนนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวนะครับว่าผลสอบนะฮะปรากฏว่าผู้อำนวยการโรงเรียน3เสนวิทยาลัยท่านนี้ผิดวินัยร้ายแรงนะครับซึ่งก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเรื่องของคลิปค่ะก็ไปกันที่คลิปที่ป่าตองภูเก็ตกันด้วยเลยนะคะเมื่อวานนี้แม่ทัพภาคที่4ออกมาชี้แจงอีกครั้งนึงเกี่ยวกับการปล่อยคลิปเบื้องต้นของเจตนาของคนที่ปล่อยคลิปเนี่ยตั้งใจที่จะให้มองว่าทหารเข้าไปข่มขู่คุกคามเจ้าของโรงแรมที่ภูเก็ตแต่ในกระแสโซเชียลบางทีเนี่ยนะการสื่อสารมันก็ไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่คนต้องการจะให้เป็นเพราะว่าในคลิปเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเห็นพฤติกรรมของคนที่คาดว่าจะเป็นเจ้าของโรงแรมแม้ไอ้ข้อกล่าวหาที่เป็นผู้มีอิทธิพลมาเฟียเนี่ยดูมันจะสมน้ำสมเนื้อซะเหลือเกินจากการกระทำจากเขาเรียกว่าอะไรนะจากท่าทีคำพูดที่พูดกับทหารเนี่ยนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใช่ไม่ใช่อย่างไรในขั้นตอนก็คงต้องมีกระบวนการเข้าไปชี้แจงกันนะคะแต่ว่าที่แน่ๆคือตำรวจ2นายที่ไปอารักขาหรือไปติดตามหรืออะไรก็แล้วแต่กับเจ้าของโรงแรมที่ภูเก็ตตอนนี้โดนย้ายให้ไปช่วยราชการแล้วเพราะว่า1ก็คือว่าเป็นตำรวจทำไมถึงไม่อยู่ตามสภ.ไปอยู่ที่โรงแรมทำไมและใช้เวลาในราชการเนี่ยไปในการอื่นใดหรือไม่ผิดระเบียบผิดกฎกตร.อะไรหรือไม่ก็เลยต้องย้ายไปก่อนส่วนจะตรวจสอบไปถึงไหนเนี่ยสุดแล้วแต่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันนะคะส่วนผู้ชมที่รับชมอยู่ค่ะใน Facebook Live ในเพจ News 1 นะคะอย่าลืมค่ะไลค์เลิฟแล้วก็แชร์รัวๆแชร์ต่อๆกันไปนะคะแล้วก็รายงานสภาพอากาศหรือว่าสภาพการจราจรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มาให้เราได้รับทราบด้วยเพราะว่าเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็คาดว่า 4-8 เมษายนนี้ก็ต้องระมัดระวังเขาเรียกว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้แน่นอนว่าเราคงจะได้ชุ่มฉ่ำกันแต่จะเป็นจังหวัดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวได้มาติดตามกันนะคะส่วนเช้าวันนี้ค่ะบางพื้นที่อาจจะมีน้ำขังบ้างเมื่อคืนฝนตกหนักเพราะฉะนั้นน้ำรอการระบายใช่ครับน้ำรอการระบายน้ำรอการระบายเพราะฉะนั้นคนที่เดินทางจะออกจากบ้านตอนนี้ก็ขับรถขับราด้วยความระมัดระวังนะคะ
ข่าวแรกมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องดีๆกันก่อนแล้วกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือสุดสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีวันหยุดคือวันจักรี6เมษายนแล้วก็อีกเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นเราก็จะเข้าสู่เทศกาลมหาสงกรานต์แล้วนะคะเทศกาลที่หลายคนรอคอยนะคะก็จะมีสิ่งพิเศษเกิดขึ้นมากมายค่ะโดยในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะ6ถึง8เมษายนก็จะมีงานใหญ่อีกงานนึงที่พระลานพระราชวังดุสิตนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานเถลิงศพสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยเพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราชส่งเสริมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติรวมทั้งความหมายที่แท้จริงของประเพณีสงกรานต์และสร้างความสามัคคีสนุกสนานรื่นเริงร่วมกันระหว่างวันที่6ถึง8เมษายน2561ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีทรงออกแบบภาพปกและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธยวปร.พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ภาพวาดฝีพระหัตถ์เป็นภาพประเพณีสงกรานต์เช่นการส่งน้ำพระการก่อพระเจดีย์ทรายการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ภายในเล่มมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงตั้งพระราชปณิธานในอันที่จะทรงทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขต่อไปทั้งนี้สำหรับงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่6ถึง8เมษายนนะคะในวันศุกร์ที่6เมษายนเวลา 18:00 นขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสนามเสือป่าในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยหรือหลังช้างมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์รวมจำนวน239รูปนำสวดเจริญพระพุทธมนต์สำหรับวันที่7ถึง8เมษายนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัฒน์พระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวดวันที่6พฤศจิกายน2521มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะและส่งน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลและได้จัดสถานที่ให้ประชาชนรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัวชมนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายชิงโล่พระราชทานการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆเช่นการละเล่นของหลวงสืบมาแต่โบราณโมงครุ่มและกุลาตีไม้การแสดงโขนตอนหนุมานชานกำแหงการบรรเลงดนตรีไทยการสาธิตการปรุงเครื่องหอมการทำอาหารและขนมไทยที่หารับประทานได้ยากตลอดจนการออกร้านจำหน่ายอาหารและขนมไทยร้านจิตอาสา904จำหน่ายกระเป๋าและเสื้อจิตอาสาร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรวมทั้งร่วมบันทึกภาพ3มิติประเพณีสงกรานต์นิทรรศการนางสงกรานต์และสวนดอกไม้ไทยนอกจากนี้นะครับยังขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมประกวดก่อพระเจดีย์ทรายชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานสืบสานประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายเถลิงศกสุขเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยระหว่างวันที่6ถึง8เมษายนนี้ณพระลานพระราชวังดุสิตโดยสามารถรวมกลุ่มประชาชนหรือว่าชุมชนหน่วยงานและก็สถาบันการศึกษาต่างๆที่ส่งเข้าร่วมประกวดไม่จำกัดอายุทีมละไม่เกิน10คนเริ่มเข้าก่อพระเจดีย์ทรายในวันที่7เมษายน
นโดยคณะกรรมการจะจัดเตรียมทรายไว้ให้แต่ว่าทีมที่จะเข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งมาเองโดยให้ใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติหรือวัสดุย่อยสลายได้ง่ายไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการจะตัดสินในวันที่8เมษายนนี้นะครับซึ่งมีรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1และอันดับ2รวมถึงรางวัลชมเชยอีก3รางวัลผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครและส่งใบสมัครได้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าถนนศรีอยุธยาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022817999ต่อ1546และ1567ในวันและเวลาราชการหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ royalcardx.com โดยยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่5เมษายนนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับค่ะสำหรับเทศกาลสงกรานต์นะคะแน่นอนค่ะตอนนี้หลายหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็เตรียมที่จะดูแลอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะเมื่อวานนี้พลโทคงที่ตันตระคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยภายหลังจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการหรือว่าสมบเพื่อเตรียมความพร้อมรักษาความมั่นคงปลอดภัยในสังคมการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะโดยที่ประชุมได้หารือภาพรวมถึงมาตรการในการดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยทางสังคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ฝ่ายความมั่นคงยังคงให้ความสำคัญด้านการข่าวการบูรณาการการทำงานร่วมกันรวมทั้งจัดให้มีแผนเผชิญเหตุหรือมาตรการรองรับวันนี้พาดหัวข่าวในแนวหน้านะคะบอกว่านิกป้อมถกรับมือสงกรานต์สั่งเช็คข่าวยิบระวังหัวรุนแรงวินาศกรรมคือถ้าเป็นในสถานการณ์ปกติหรือว่าในเขาเรียกว่าอะไรนะในการเมืองปกติเนี่ยป่านนี้คนพูดเนี่ยโดนตบปากแล้วนะ คือช่วงแบบนี้เนี่ยนะฮะมาพูดถึงเรื่องของเหตุวินาศกรรมหัวรุนแรงทั้งๆที่บรรยากาศมันไม่ใช่เลยอ่ะมันก็จะมีก็ต่อเมื่อรัฐบาลขาลงจริงๆแล้วไม่มีอะไรจะทำแล้วก็จะแบบชอบปุดข่าวเรื่องแบบวินาศกรรมอ่ะซึ่งรัฐบาลนี้เอาจริงๆนะ คนที่พูดเรื่องวินาศกรรมเนี่ยมีแต่รัฐบาลทั้งนั้นเลยอ่ะนั่นครับเนี่ยฮะก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพาดหัวข่าวที่เมื่อวานนี้ทางพลโทคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมออกมาพูดในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์เนี่ยนะคะโดยเมื่อวานมีการประชุมสมช.ด้วยพลเอกประวิตรกำชับให้ความสำคัญกับแผนบูรณาการพร้อมให้ทุกส่วนราชการตื่นตัวและให้ความสำคัญกับมาตรการด้านการข่าวเฝ้าระวังการก่อวินาศกรรมและป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดจากกลุ่มหัวรุนแรงกลุ่มเห็นต่างที่ต้องการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศโดยเฉพาะศูนย์กลางระบบขนส่งทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศโหดูเป็นการใหญ่มากเลยฮะรวมทั้งจุดเสี่ยงอื่นๆขณะเดียวกันในพื้นที่จัดงานที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมระดับพื้นที่โดยมีแผนเผชิญเหตุและการซักซ้อมร่วมกันมีการหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะส่วนมาตรการอื่นๆก็เหมือนเดิมทั่วไปไม่ต้องเสียเวลาอ่านเยอะเพราะว่าเรื่องของความเขาเรียกความป้องกันการป้องกันความปลอดภัยทางท้องถนนก็7วันขับขี่ปลอดภัยอะไรเหมือนเดิมเดี๋ยวเขาก็จะมีการตั้งศูนย์สปท.ขึ้นมาแล้วก็แถลงตัวเลขตายกันรายวันเหมือนเดิมนะฮะส่วนไอ้ที่ต้องการจะให้แก้ยังไม่แก้ก็คือเรื่องของรถทัวร์2ชั้นที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็พูดกันมาบ่อยมากเลยเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่ายังไม่มีมาตรการใดๆทั้งกรมการขนส่งในกระทรวงคมนาคมเมื่อวานนี้ก็ประชุมหารือกันแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าก็ได้แต่เฝ้าระวังกันไปแล้วก็ต้องรอให้ใบอนุญาตหมดอายุแต่เขาก็บอกว่าภายใน2เดือนเนี่ยอาจจะมีมาตรการอะไรออกมารอหารือกันก่อนว่าจะโซนนิ่งไหมจะจำกัดพื้นที่สำหรับรถทัวร์2ชั้นในการวิ่งดีไหมนะคะก็รอก่อน2เดือนสงกรานต์นี้ตัวใครตัวมันนั่นน่ะสิครับแต่ว่ามาดูในส่วนของดินฟ้าอากาศกันบ้างดีกว่านะครับผมเมื่อวานนี้นะครับคุณชยพลทิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวว่าจากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าช่วงวันที่4ถึง8เมษายนนี้นะครับหย่อมความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน
จะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้เกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ซึ่งมีลักษณะอากาศของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางรวมไปถึงภาคตะวันออกทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เลยประสาน61จังหวัดรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 4-8 เมษายนนี้นะครับโดยได้จัดสั่งให้จัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัยอีกทั้งยังแจ้งเตือนประชาชนอีกด้วยนะครับว่าให้เตรียมความพร้อมและระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์ภัยโดยติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดรวมถึงตรวจสอบบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงและงดเว้นการใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดบริเวณที่โล่งแจ้งเพราะอาจจะเกิดฟ้าผ่าทำให้ได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับแต่ทีนี้นอกเหนือจากในส่วนของการป้องกันในส่วนของพายุฤดูร้อนแล้วนะครับในส่วนของปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเมื่อวานนี้นะครับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการประชุมนะครับแล้วก็แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตรโดยมีนายกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แถลงข่าวคุณกฤษดาบอกว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำในปีนี้จะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงภัยจากการติดตามสถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศพบว่าปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างรวมกันทั้งสิ้น 5,905 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 67% ของความจุอ่างรวมกันทั้งหมดถึงแม้ปีนี้จะมีปริมาณน้ำที่ถือได้ว่าพอใช้นะครับแต่จากสถิติเดือนเมษายนจะมีการใช้น้ำมากที่สุดเนื่องจากสภาพอากาศร้อนรวมถึงมีประเพณีการเล่นน้ำสงกรานต์ก็จึงอยากให้ประชาชนช่วยกันประหยัดเพราะหากมีน้ำเหลือใช้จะสามารถเก็บเป็นน้ำต้นทุนสะสมไว้ใช้ในอนาคตได้ส่วนในเรื่องของการปลูกข้าวนะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับพบว่าข้าวนาปรังนะครับมีการปลูกรวมกันทั้งสิ้น 12.54 ล้านไร่นะครับสูงกว่าแผนเพียงแค่ 7% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้แต่ในส่วนของพายุฤดูร้อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแต่ยังไม่พบพื้นที่ไหนได้รับความเสียหายร้ายแรงนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ในส่วนของภัยแล้งนะครับที่มักจะมาในช่วงประมาณในห้วงของเดือนเมษายนพฤษภาคมนี้นะครับก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าทางกระทรวงเกษตรบอกว่าคือน้ำยังมีพอใช้รวมไปถึงการทำนาปรังของเกษตรกรยังอยู่ในภาวะที่ถือได้ว่าควบคุมได้ก็ตามนะครับค่ะก็เล่นสงกรานต์ยังไงก็นึกถึงตอนช่วงหน้าแล้งกันด้วยนะคะเล่นสงกรานต์อย่างประหยัดนะคะมาที่คุณผู้ชมกันหน่อยดีกว่าค่ะทักทายกันนะคะใน Facebook Live ในเพจ News 1ที่ไหนฝนตกบ้างอย่าลืมรายงานกันเข้ามานะคะจะได้เป็นการคล้ายๆแบบแจ้งเตือนคุณผู้ชมด้วยถ้าเกิดว่าจะต้องผ่านไปแถวนั้นก็จะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจคุณกัลยาจากนิวยอร์กชัดเจนคุณพระโอบจากสงขลาอากาศร้อนคุณสมชัยเช้านี้ที่เชียงรากน้อยสามโคกปทุมธานีอากาศสดใสมากนะคะคุณไก่จากกทมอากาศดีค่ะคุณอเนชาจากรัชโยค่ะรัชโยธินหมอกหนาวเหมือนเดิมเลยค่ะหน้าหนอกหมอกหนาวเหมือนตอนหน้าหนาวเลยค่ะมีใครสนใจอากาศบ้านเราบ้างมั้ยเนี่ยหน้านี้มันไม่ควรมีหมอกแล้วนะสาธารณสุขทำอะไรอยู่นะคะฉีดมาบ้างแก้มาบ้าอยู่ดูเรื่องไข้หวัดก่อนไข้หวัดนกก็ไม่รู้ว่าระบาดจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ต้องคอยดูสถานการณ์กันอยู่นะฮะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่คุณสุพนัทค่ะสวัสดีคุณจิตพดากรสวัสดีครับนะฮะคุณอ๋อจิตปรีดากรค่ะคุณเจิดศักดิ์จากจันทบุรีคุณพงศักดิ์สวัสดีครับบุรีรัมย์อากาศดีนะคะคุณบุญเติมก็ทักทายเข้ามาคุณมุสิกวันทักทายเข้ามาแล้วนะคะชมผ่าน Wi-Fi ที่ดอนเมืองภาพเสียงชัดเจนดีถามจริงๆยังมีหน้าจะกลับมาอีกเหรอเฮ้อเหนื่อยกับพวกท่านจริงๆนะคะคเขาไม่ได้จะกลับมาหรอกค่ะพี่เขาอยู่ไปเรื่อยๆ คุณวันนิชาสวัสดีพิธีกรทรงพลังทั้งสองดูเป็นแบบนึกถึงชัดชาติสิทธิพันธ์ยังไงก็ไม่รู้นะคะคุณกนกวันสวัสดียามเช้าคุณพิษสมัยคุณพี่เบนกระแตมาแล้วนะคะคุณบุญทรงคุณสมพรแล้วก็คุณธนวัฒน์คุณนันทภัทรจากพัทยาอากาศดีจังนะคะคุณ KS สวัสดีทั้งสองท่านคุณวรวรรณสวัสดียามเช้า
คุณอนิชาจากปายอากาศดีคุณพี่รุ่งทิวามาแล้วค่ะจากราชพฤกษ์ตอนนี้อากาศดีมีแดดแต่เช้านะคะคุณภัยรัตน์จากนครสวรรค์ฟ้าครึ้มครับรายงานกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับสำหรับสภาพอากาศแล้วก็ทักทายกันมาได้นะครับที่ Facebook Live News One นะครับอย่าลืมช่วยกันแชร์กันเยอะๆนะครับไปดูความคืบหน้ากรณีที่มีคลิปนะครับที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ทหารใช้อำนาจตามมาตรา44เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของฝ่ายความมั่นคงก็ชี้แจงกันไปแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของโฆษกกอรมน.ภาค4นะครับทางด้านพลเอกปราโมชพรหมอินทร์นะครับก็แถลงนะครับถึงกรณีดังกล่าวนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ27มีนาคมที่โรงแรมป่าตองพารากอนจังหวัดภูเก็ตพันโทสุรศักดิ์พึ่งแย้มคณะทำงานชุดเฉพาะกิจกองทัพภาคที่4ก็ไปตรวจสอบข้อที่จริงนะครับตามที่เป็นข่าวหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับการร้องเรียนจากพนักงานของโรงแรมนะครับว่าถูกกรรมการบริหารโรงแรมและพวกกดดันข่มขู่ให้ออกจากการเป็นพนักงานทำให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแต่กลับไม่ได้ความไม่ได้รับความร่วมมือจากนายวิสิตและพวกตัวอย่างใดดังปรากฏข้อความและคลิปที่ได้เผยแพร่ทางด้านของพันโทสุรศักดิ์ก็เดินทางมาชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลในการตรวจสอบข้อที่จริงแล้วนะครับซึ่งยืนยันว่าเป็นการดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเนื่องจากได้รับการร้องเรียนถึงเรื่องของผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความหวาดกลัวนะครับและถือว่าเป็นพฤติการที่เข้าข่ายกระทำความผิดอาญาที่เป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยจึงจำเป็นต้องเข้าตรวจสอบข้อที่จริงตามที่หนังสือร้องเรียนซึ่งการเผยแพร่คลิปที่ตรวจสอบนะครับพบว่ามีการตัดต่อเพียงบางส่วนพร้อมข้อความอันเป็นเท็จนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วถือว่ามีเจตนาสร้างความเสื่อมเสียให้กับเจ้าที่รัฐทำลายภาพลักษณ์ของกองทัพภาคที่4นะครับโดยทางด้านของกองทัพภาคที่4จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายตามความเหมาะสมต่อมานะครับเมื่อวานนี้10โมงเช้าพันโทสุรศักดิ์พึ่งแย้มนะครับซึ่งเป็นนายทหารที่เกี่ยวข้องกับในคลิปนะครับก็เข้าแจ้งความกับพันตำรวจโทเจษดาแสงสุรีรองผู้กำกับการสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรป่าตองจังหวัดภูเก็ตพร้อมหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ที่นำคลิปขณะที่ทหารพูดคุยกับผู้บริหารโรงแรมป่าตองพารากอนที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและโพสต์ข้อความเสื่อมเสียและสร้างความเสียหายกับกองทัพออกเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ตามความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์โดยทางด้านของพันตำรวจโทเจษดานะครับก็กล่าวว่าทางพนักงานสอบสวนก็ประสานกับตำรวจปอทเพื่อตรวจสอบผู้ที่นำคลิปไปเผยแพร่มาเรียกรับทราบข้อกล่าวหาตามความผิดพรบคอมพิวเตอร์โดยเรื่องนี้ทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ความสนใจตำรวจจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทางด้านของพันตำรวจเอกอโนทัยจินดาบดีผู้กำกับการโรงพักป่าตองนะครับก็กล่าวถึงกรณีที่มีตำรวจ2นายก็อย่างที่บอกนะฮะเข้าไปอยู่ที่โรงแรมป่าตองพารากอนในช่วงวันที่เกิดเหตุนะครับว่าตำรวจทั้ง2นายทราบชื่อภายหลังคือดาบตำรวจตรีธีรสิทธิ์สันทาเดชาและจ่าสิบตำรวจพาราดอนผุดเผือกซึ่งทั้งคู่ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ปราบปรามของสถานีตำรวจภูธรป่าตองตอนนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8มีคำสั่งย้ายตำรวจทั้ง2นายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค8จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้นพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อที่จริงสอบทั้งในส่วนของฝ่ายทหารและผู้ประกอบการเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายนะครับขณะที่ทางด้านของกรรมการบริหารของบริษัทป่าตองพารากอนซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมนายวิสิทธิ์เอี่ยมวิโรจน์นิดก็เปิดเผยนะครับว่าตนไม่ได้เผยแพร่คลิปดังกล่าวนะครับเพียงแต่ส่งคลิปให้กับกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันเท่านั้นส่วนใครจะเป็นคนเอาไปโพสต์และใส่ข้อความอะไรลงไปตนไม่ทราบและไม่ได้ตัดต่อคลิปอย่างแน่นอนและยืนยันว่าตนไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลไม่ได้ทำธุรกิจสีเทาไปไหนมาไหนคนเดียวพร้อมที่จะพูดความจริงกับทุกคนปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาภายในโรงแรมที่ตนไล่พนักงานคนหนึ่งออกเนื่องจากขาดงาน6วันทำให้พนักงานคนนี้ไม่พอใจและยังกลับเข้ามาในโรงแรมทั้งที่มีการปิดประกาศห้ามเข้าอันนี้เป็นความของทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายทหารก็ฝ่ายหนึ่งแล้วก็ฝ่ายเจ้าของโรงแรมก็พูดไปอีกทางหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะคือประเด็นนี้อย่างที่ได้รายงานไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรื่องจะปราบปรามผู้มีอิทธิพลอะไรยังไงเนี่ยคือมันก็เป็นหน้าที่ของคสช.คือเป็นนโยบายของเขาก็ต้องไปสืบให้ได้หรือไปดูให้ได้ว่าไอ้เจ้าของโรงแรมเนี่ยมันเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่แต่ความผิดที่มันเห็นชัดเจนชัดๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คือนายตำรวจสองนายที่บอกว่าโดนย้ายให้ไปช่วยราชการแล้วแบบนี้เนี่ยไม่ใช่มีแค่สองนายแน่นอนมันมีอีกเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าเหตุผลที่ทำให้เจ้าของโรงแรมเนี่ยกล้ากร่างกับทหารขนาดนั้นเนี่ยก็พร้อมมีตำรวจ
สองนายอยู่กับตัวที่นั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วตำรวจมีหน้าที่อะไรแล้วก็เคยมีข้อทักติงท้วงติงจากสังคมไปตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยที่อีพุ่มกับหนุ่ยอะพูดกับหนุ่ยที่มันไปค้นตัว DSI ตอนที่จะเข้าบ้านยิ่งลักษณ์อ่ะอันนั้นก็คือตำรวจที่รับเงินเดือนจากเงินภาษีของประชาชนแต่ก็ไปอารักขาให้พวกนักการเมืองหรืออะไรก็ยังไงก็ไม่รู้ล่ะอันนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงที่เราเห็นชัดๆเลยว่ามันมีตำรวจ2นายเมื่อวานผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์ถูกถามถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะโดยบอกว่าพลโทปิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4ก่อนเนี่ยออกมาระบุว่าขอให้ดำเนินการย้ายตำรวจ2นายที่เกี่ยวข้องที่ไปติดตามเจ้าของโรงแรมป่าตองที่ภูเก็ตเนี่ยโดยผบ.ตร.ก็บอกได้แค่ว่าอ๋อทราบเรื่องแล้วแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยทางพลตำรวจโทสอนศักดิ์เย็นเปรมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8สั่งการให้นายตำรวจทั้ง2นายพ้นจากตำแหน่งไปช่วยราชการแล้วนักข่าวก็เลยถามว่าแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการรังแกตำรวจหรือเปล่าคือนักข่าวนี่ก็ช่างยุนะแถวบ้านเล็กบางเป็นการรังแกตำรวจหรือเปล่าผบ.ตร.ตอบว่าไม่หรอกไม่เข้าใจว่าทำไมสื่อมองว่าเป็นการรังแกหรือว่าดิสเครดิตกันทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ได้พูดคุยกับแม่ทัพภาคที่4แล้วเมื่อวานก็ได้เจอกับแม่ทัพภาคที่4แต่ก็ไม่ได้คุยกันก็ให้เป็นเรื่องที่ทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8เนี่ยจะไปดำเนินการเอากับตำรวจทั้ง2นายผบ.ตร.ก็ไม่มีการมอบนโยบายอะไรเลยคือจะให้ดีนะงานนี้แมนๆนะต้องบอกเป็นนโยบายเลยว่าตำรวจในราชการถ้ายังรับเงินจากภาษีของฉันอยู่เนี่ยของประชาชนอยู่เนี่ยมันก็ไม่สมควรในการทั้งเส้นแต่ก็บอกได้แค่ว่าเป็นเรื่องของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8เขาก็ไปดำเนินการกันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันก็ลามไปถึงว่าสุดท้ายปฏิรูปตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้สักทีก็ต้องอยู่กันไปครับมาอีกเรื่องนึงนะครับกรณีที่มีการปะทะกันระหว่างคนร้ายนะครับกับเจ้าที่ตำรวจหลังจากที่ตำรวจเนี่ยฮะเข้าจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดเมื่อวานนี้นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในพื้นที่สน.คันนายาวร้อยตำรวจเอกพัทรศักดิ์สมงามรองสารวัตรสอบสวนของสน.คันนายาวก็รับแจ้งเหตุว่าตำรวจถูกคนร้ายยิงบาดเจ็บ2นายระหว่างเข้าจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดภายในบ้านเลขที่93ในชุมชนริมคลองลำเกล็ดซอยกาญจนาภิเษก 8/1 ถนนเลียบทางด่วนวงแหวนกาญจนาภิเษกแขวงรามอินทราเขตคันนายาวกรุงเทพจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบว่าเป็นบ้านแต่งเช่าอยู่ภายในชุมชนบริเวณหน้าบ้านตำรวจพบหยดเลือดหยดเป็นทางก่อนที่จะควบคุมตัวนายมนเทียนกันโลภาวัย36ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุพร้อมประกับปืนขนาด .38 ภายในแมกกาซีนเหลือกระสุน3นัดใกล้กันพบปลอกกระสุนตกอยู่1ปลอกและรถจักรยานยนต์ Yamaha Mio สีม่วงตรวจค้นภายในบ้านพบยาบ้า 5,000 เม็ดไอซ์อีก 1,100 กรัมยาไฟ8เม็ดและอุปกรณ์เสพยาถุงพลาสติกใช้แบ่งขายยาเสพติดจำนวนหนึ่งเครื่องชั่งน้ำหนักและอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาด .38 และขนาด9มมจึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดเป็นหลักฐานส่วนตำรวจ2นายที่ได้รับบาดเจ็บนะครับทราบชื่อคือ10ตำรวจโทสุเทพบุญยืนวัย32ปีผู้บังคับหมู่กองร้อยที่1กองกำกับการควบคุมฝูงชน1ของกองบังคับการอำนวยการความปลอดภัยนะครับถูกยิง2นัดเข้าที่แขนข้างซ้ายกระดูกแตกและก็อีกรายนึงคือ10ตำรวจโทสราวุธนาคพันธ์วัย30ปีผู้บังคับหมู่ปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวถูกยิง1นัดเข้าที่ท้องน้อยนะครับรีบนำส่งโรงพยาบาลนพรัตน์ทำการรักษาจนทั้งคู่อาการปลอดภัยสอบสวนนายมนเทียนผู้ต้องหาทราบว่านะครับก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์คันที่ถูกยึดมาจากบ้านพักย่านซอยคูบอน25เพื่อมารับยาบ้า200เม็ดและไอซ์40กรัมจากนายเก๋วันเพ็งวัย29ปีที่พักอาศัยอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุเพื่อนำไปขายต่อให้กับเอเย่นรายย่อยละแวกบ้านพักแต่ระหว่างนั้นมีตำรวจบุกมาจับตนเข้าใจผิดคิดว่าจะเป็นคู่อริเข้ามาทำร้ายจึงชักปืนพกติดตัวยิงสวนไป3นัดและเกิดการชุลมุนขึ้นก่อนที่จะจับกุมตัวในที่สุดนะครับส่วนนายเก๋ได้ฟังพังฝาห้องกระโดดหนีไปนะครับโดยตำรวจทั้งสองนายที่บาดเจ็บนะครับจากการเปิดเผยของพันตำรวจโทนัทพิสิทธิ์เสียงหวานสารวัตรปราบปรามนะครับก็เปิดเผยว่าตำรวจทั้งสองนายเป็นชุดจู่โจมของสน.คันนายาวก่อนหน้านี้ได้รับข้อมูลจากสายลับว่ามีคนร้ายที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะมาซื้อยาเสพติดในบ้านหลังเกิดเหตุหลังจากนั้นจึงนำกำลังชุดจับกุมอีก3นายวางแผนเข้าปิดล้อมจับกุมระหว่างนั้นนายมนเทียและนายเก๋ไหวตัวทัน
ก่อนที่นายมนเทียนจะใช้ปืนยิงเพื่อเบิกทางต่อสู้หลบหนีจนผู้ใต้บังคับบัญชาโดนยิงได้รับบาดเจ็บแต่ว่าสามารถจับกุมนายมนเทียนไว้ได้แจ้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองและมียาเสพติดให้โทษประเภท1ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายมียาเสพติดให้โทษประเภท2ไว้ในครอบครองส่วนนายเกตที่หลบหนีไปนะครับจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยเร็วนะครับผมค่ะปิดท้ายเรื่องสลากกินแบ่งกันหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่องวดวันที่1เมษายนที่ผ่านมาใช่ไหมคือมันก็มีคนถูกแบบถูกสลากถูกรางวัล30ล้านแล้วอยู่ที่กาญจนบุรีอีกแล้วอยู่อำเภอไซโยกครับคนละอำเภอกันใช่ไหมคนละอำเภอกับครูปรีชากับลุงจรูนใช่ไหมคะคือเรื่องของคดีหวย30ล้านเนี่ยตอนนี้ก็ทางตำรวจทางกองปราบเนี่ยเขาก็บอกว่าสำนวนเนี่ยใกล้จะเสร็จสิ้น 100% แล้วล่ะเดี๋ยวจะสรุปส่งอัยการได้น่าจะภายในสัปดาห์นี้อันนั้นก็ว่าไปอีกเรื่องนึงแต่ว่าพอมันมีคนถูกหวย30ล้านที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วคนเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยจังหวัดนี้ทำไมคนเฮงจังนะคะหรือมันจะมีนอกมีในมีอะไรหรือเปล่าด้วยภาษาของคนที่ไม่เคยถูกหวยเลยครับถูกแค่เลขท้ายก็ไม่รู้จะฉลองยังไงเลยนี่โปรดิวเซอร์เราถูกรางวัลนี่จะเขียนใบลาออกนะเออเป็นไงเหมือน300ถูกหวยมากเลยค่ะก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันไปอยู่ที่กาญจนบุรีอีกแล้วเรื่องนี้เนี่ยนายธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยต้องออกมาชี้แจงค่ะบอกว่ากรณีที่มีผู้ถูกรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลที่จังหวัดกาญจนบุรีสูง30ล้านในงวดวันที่1เมษายนแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีกรณีพิพาทหวยชุด30ล้านที่กาญจนบุรีจนมองว่าการที่ในจังหวัดกาญจนบุรีมีผู้ถูกรางวัลดังกล่าวบ่อยมันเป็นเรื่องบังเอิญซึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยจะถูกกระจายไปยังผู้ค้าก่อนที่จะออกรางวัลดังนั้นสำนักงานสลากคงจะไปกำหนดหรือว่าไปล็อกไม่ได้หรอกว่าสลากรางวัลที่1เนี่ยมันจะไปกระจุกอยู่ที่จังหวัดใดจังหวัดอื่นๆเขาก็มีคนถูกรางวัลที่1เหมือนกันเพราะขณะนี้รางวัลที่1มีตั้ง80ใบแต่ในจังหวัดอื่นที่ไม่ได้เป็นข่าวแบบที่จังหวัดกาญจนบุรีก็เลยทำให้คนไม่สนใจคนก็ไปตั้งข้อสังเกตอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะแหล่งข่าวจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าการถูกรางวัล30ล้านบาทถือเป็นการนำสลากไปรวมชุดโดยผู้ค้าเองและกระจายเลขไปยังผู้ค้าในจังหวัดอื่นๆที่ผ่านมาการถูกรางวัล30ล้านบาทไม่ได้มีเฉพาะกาญจนบุรีในจังหวัดทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีอย่างเช่นอุดรธานีกาฬสินธุ์ก็มีผู้ถูกรางวัลเลขชุดอยู่บ่อยๆแต่คนที่ถูกรางวัลเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเป็นข่าวคนก็เลยไม่รู้เพราะฉะนั้นมันไม่มีการที่แบบเฮ้ยอยากถูกรางวัลที่1ต้องไปกาญจนบุรีใช่ไม่ต้องย้ายบ้านไม่ใช่ไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวกันนะครับผม เดี๋ยวเรามาพักชมโฆษณาสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าไปดูกรณีสารพัดการโกงที่เกิดขึ้นใน2กระทรวงหลักๆนะครับพักสักครู่ครับ